ขอต้อนรับนะครับคุณอนันโยกอสกุลนะครับบรรณาธิการ kirafor.com และคุณพัทรวินจงวิสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาซันจำกัดมหาชนสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมครับสวัสดีครับนะครับโหเรียกได้ว่าแบบเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รัฐบาลต่างประเทศได้ใช้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของการประเทศด้วยนะฮะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตรงนั้นด้วยนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตถามคุณนัทรวินต่อเลยนะฮะว่าในส่วนของบริษัทมาซันจำกัดนะครับที่ผ่านมาได้มีผลงานแล้วก็สนับสนุนการดำเนินการของทางกระทรวงกลาโหมในด้านใดและโครงการใดบ้างนะครับอยากจะให้ลองเล่าให้เราฟังสักเล็กน้อยครับได้ครับขอสไลด์หน่อยครับก็คร่าวๆนะฮะในส่วนของมาซันเองก็เป็นอุตสาหกรรมคนไทยนะครับเราก่อตั้งมา40ปีแล้วปีนี้เราเข้าปีที่41นะปีที่41ขอต่อไปเลยครับครับก็เราที่ตั้งหลายๆขนาดพอทราบอยู่แล้วนะเราอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตรงข้ามกับอู่พระจุลจอมเกล้านะครับอู่ปจปรนะครับต่อไปเลยครับครับมาซันเองเนี่ยได้accredit เรื่องของ ISO 9001นะครับเรื่องของคุณภาพนะครับ accredit ด้าน ISO 14001ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ accredit ISO 45001ด้านความปลอดภัยและชีวิตอนามัยนะครับแล้วก็ต่อไปครับในปีผ่านมาก็มีรางวัลสำคัญอย่างเช่นเราได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะครับในปี2009และ2018นะครับ2ครั้งด้วยกันแล้วก็ Prominenter Award ครับจากท่านนายกนะครับในปี2019ด้านอุตสาหกรรมศักยภาพและปี2020ในการบริหารจัดงานจัดการคุณภาพนะครับต่อไปครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปเลยครับเรามีผลงานในการต่อรือให้กับกระทรวงกลาโหมก็คือกองทัพเรือแล้วก็กองทัพบกเนี่ยมากกว่า100ลำนะครับจริงๆผมก็ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมณที่นี้นะครับที่ให้ความสำคัญนะครับในการต่อเรือลบเรือช่วยลบทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่ในประเทศโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะผมก็มีบริษัทอุตสาหกรรมกรุงเทพนะครับร่วมกับกรมอุทัณฑ์เรือในการต่อเรือลบขนาดใหญ่เช่น OPV เป็นต้นนะครับก็ถ้าทางกลาโหมกองทัพเรือไม่ปักหลักแล้วก็ไม่ยืนหยัดในสิ่งนี้ไว้เนี่ยก็คงไม่มีอุตสาหกรรมนะครับที่มีศักยภาพก่อขึ้นมานะครับในส่วนของมาซันเองเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เรือขนาดเล็กสุดนะครับเป็นเรือแบบ M10 นะฮะเป็นเรือตรวจการลำน้ำใช้ในนรขอนะครับประมาณ20กว่าลำนะครับมีเรือจู่โจมของหน่วยนสรทรนะครับเรือพ51-54นะครับมีเรือตรวจการชายฝั่งแบบ M21 นะครับที่เรียกว่าเรือ PCF นะฮะอีก24ลำนะครับมีเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตอตอง1นะครับแล้วก็115นะครับจำนวน5ลำครับต่อไปครับมีเรือหลวงมาตรานะครับที่ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมกรุงเทพนะครับมีเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตอ991-993นะครับมาซานทำร่วมกับกรมอุทัณฑ์เรือนะครับเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตอ994-996นะครับก็เป็นมาซานทำร่วมกับกรมอุทัณฑ์เรือนะครับมีเรือหลวงปัตตพลลาวีนั่นเรือ LCU จำนวน2ลำนะครับต่อไปเลยครับมีเรือตรวจการปืนนะครับเรือหลวงแหลมสิงห์นะครับเบื้องต้น1ลำนะครับร่วมมือในการต่อกับกรมอุทัณฑ์เรือนะครับแล้วก็มีเรือขนส่งของขสทบนะครับจำนวน24ลำนะครับของกองทัพบกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกองกระทรวงกลาโหมแต่จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะพอทราบมาบ้างหรือว่าท่านอาจจะไม่ทราบบ้างนะครับต่อไปเลยครับก็จริงๆแล้วมาซันเองแหละเรามีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหมในภาครัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนอีกจำนวนมากนะครับอย่างเช่นกรมประมงนะครับกรมการตำรวจน้ำนะครับกรมศุลกากรนะครับกรมเจ้าท่านะครับหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับหน่วยงานไฟฟ้าผลผลิตกรมชลประทานเป็นต้นนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนนะครับอย่างในไทยก็จะมีบริษัทในเครือไทยออยนะครับที่เป็นลูกค้าเรานะครับฉันมีตลอด40ปีที่ผ่านมาแล้วต่อเรือไปทั้งหมด319ลำนะครับครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเรือของกรมศุลเป็นต้นนะฮะแบบ M25 นะครับแบบ M32 เรือตรวจประมงทะเลของกรมประมงนะครับเรือตรวจการของกรมบังคับการตำรวจน้ำนะครับแล้วก็มีเรือตรวจการติดอาวุธน้ำวิถีนะครับของกองทัพเรือประเทศปากีสถานนะครับต่อไปเลยครับมีเรือสีส้มๆนะที่เรียกว่าเรือครูโบ๊ทนะที่ใช้ในการบริการฐานกู้จอดน้ำมันนะครับก็เมเจอร์ออยล์เพลเยอร์ต่างๆทั้งที่เป็นของคนไทยเองแล้วก็ที่มาลงทุนได้สัมปทานก็ใช้เรือที่ต่อจากมาซันนะมีจำนวนมากกว่า30ลำนะครับมีเรือยอชนะครับที่เป็นสกูเนอร์ยอชนะครับของลูกค้าชาวอเมริกันอีก2ลำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เป็นผลงานของมาซันในอดีตที่ผ่านมาครับเรียกว่ามีหลากหลายโครงการเลยนะครับผมได้ฟังแบบนี้เนี่ยก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นวิทยุทรรมกรนะครับที่มาจากฝีมือคนไทยนะครับเข้ามาประจําการในของทัพไทยเราเองนะครับน่าภูมิใจมากๆเลยนะครับคำถามต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับในอุตสาหกรรมต้องการที่จะได้ยินแน่นอนนะครับขออนุญาตกลับไปถามคุณอนันโยนะครับว่าแล้วในแง่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนั้นนะฮะปัจจุบันมีขีดความสามารถอยู่ในระดับใดครับครับผมเดี๋ยวขอสไลด์เลยครับผมแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ยินคำว่าการผลิตอาวุธการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยมาค่อนข้างนานละแต่ว่าในแง่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ย
น่าจะถือได้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังมีขนาดเล็กอยู่ก็คือมีหลักอยู่ไม่กี่พันล้านเท่านั้นเองสัก 1-2,000 ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็มีเพลเยอร์ซึ่งก็เป็นเมเจอร์เพลเยอร์ที่เป็นคนไทยนะครับเป็นบริษัทไทยแท้ๆเลยก็เช่นแบบชัยเสรีพนัสหรือว่ามาซันนะครับหรือว่า RV Connect เนี่ยซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เองนะครับคือว่ามีการลงทุน R&D ได้เองหรือว่ามีความสามารถในการเปิดสายการผลิตผลิตยุทธปกรณ์ทั้งชิ้นนะครับในประเทศได้แต่ว่าในมองในภาพรวมครับลองถอยกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพเนี่ยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับผมซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราอุตสาหกรรมยานยนต์เราติดอันดับ1ใน10ของโลกเรามีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เข้มแข็งมากนะครับก็ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของอาเซียนแล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งสร้างรายได้แล้วก็สร้างตัวเลขการส่งออกให้กับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมประเทศมากนักนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนศักยภาพบางส่วนของอุตสาหกรรมดั้งเดิมหรือว่าอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยกลับมาช่วยในการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมประเทศได้นะครับผมอย่างเช่นอาจจะไม่ต้องเป็นการพัฒนาอาวุธใหม่นะครับหรือไม่ต้องเป็นการผลิตอาวุธก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นการร่วมกับเพลเยอร์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมประเทศนะครับที่มีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นการรับช่วงการผลิตหรือว่ารับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ร่วมมือในฐานะ local partner ในการที่จะรับงานจากกระทรวงกลาโหมไทยนะครับผมขอสไลด์ต่อไปครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือแผนงานที่ชัดเจนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยมีการประกาศเจตจำนงแล้วก็มีการประกาศความตั้งใจหลายครั้งนะครับว่าจะต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยเขาเรียกว่าไงเคยส่งเสียงแล้วก็เคยเสนอความเห็นก็คือว่าความตั้งใจเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแผนการปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะต้องมีแผนการปฏิบัติหรือว่ามีแอคชั่นแพลนเนี่ยที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับผมการมีแผนการปฏิบัติแล้วก็มีแอคชั่นแพลนเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งก็คือภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับทราบว่าในอนาคตเนี่ยขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมไทยเนี่ยจะพัฒนาไปในแง่ไหนนะครับผมซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนะครับผมเราสามารถที่จะวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆครับเพื่อมาตอบสนองความต้องการในอีก 5-10 ปีข้างหน้าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าต้องจัดหาวันนี้เนี่ยหรือแม้แต่ภายในปี2ปีนี้ก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ทันในการที่จะตอบสนองนะครับผมตรงเนี้ยมีเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นนะครับผมอีกมุมนึงเนี่ยก็คือการจัดหายุทธปกรณ์จากต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่สามารถผลิตในเมืองไทยได้นะครับผมแต่ว่ามันมีทางหนึ่งที่จะเป็นทางลัดที่จะช่วยให้ผู้ผลิตแล้วก็เพลเยอร์ในประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์ก็คือการขอออฟเซตหรือว่าการขอการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับโดยการที่จะให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศเนี่ยส่งมอบออฟเซตส่งมอบการตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การที่จะให้บริษัทไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมูลงานและรับงานมีส่วนร่วมในการรับจ้างผลิตมีส่วนร่วมในการช่วยในการอินทิเกรตระบบหรือว่ามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับผมขอสไลด์ต่อไปครับผมซึ่งแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางที่คล้ายๆกับที่คำถามที่แล้วนะครับที่บอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเกิดภาวะโควิดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยซื้อเฮลิคอปเตอร์แจกนะครับหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องลงทุนสร้างรถไฟฟ้าลงทุนสร้างรถไฟทางคู่นะครับฉันใดฉันนั้นถ้าเราจะสามารถเปลี่ยนงบประมาณทางทหารนะครับที่มีการจัดหาอาวุธจากต่างประเทศนะครับผมเปลี่ยนเป็นการจัดหาอาวุธอาจจะต่างประเทศก็ได้แต่ว่าต้องมีคนไทยร่วมหรือว่ามีคนไทยเข้ามาร่วมผลิตร่วมดูแลแล้วก็ร่วมอินทิเกรตระบบเนี่ยมันก็จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศแล้วก็เป็นทูหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนงบประมาณกลาโหมซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนมาให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้แล้วก็เป็นการสร้างแต้มต่อในการชี้แจงกับประชาชนแล้วก็ชี้แจงกับรัฐสภานะครับว่าเอ้ยเราลงทุนทางทหารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจ่ายเงินต่างประเทศอย่างเดียวนะเรายังสร้างงานแล้วก็ยังคีปตำแหน่งงานในประเทศได้ด้วยครับผมผมเรียกได้ว่าเป็นอีกเราต้องจับตามองให้ดีนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับว่าต่อไปจะเป็นไปทางในทิศทางไหนนะครับเรียกได้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขมากนักแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแน่นอนครับผมเชื่อมโยงกับคำถามของคุณโยนะครับอยากถามของท่าอยากถามคุณพัทรวินบ้าง นะครับว่าในส่วนนี้ครับบริษัทวาซันจำกัดนะครับมีการปรับปรุงอย่างไรแล้วก็มองภาวะตลาดอย่างไรนะครับทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศด้วยครับ
ก็เรามองว่าตลาดในประเทศในช่วงสองปีนี้คงเป็นสภาวะการแข่งขันที่สูงนะครับแล้วก็งบมารที่จะต่ำลงนะครับก็ทุกคนก็เริ่มที่จะแข่งขันกันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็มันก็จะแยกออกเป็นว่าคือจัดหาแล้วมันใช้ได้ไหมกับจัดหาแล้วใช้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มาทันทำมาโดยตลอดจริงๆแล้วก็ใครที่อยู่ในวงการก็จะพอรู้ว่าจริงๆแล้วรายรับของมาซันเนี่ยเราก็จะมาจากรายรับภาครัฐสักส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 60% นะครับแต่รับภาคเอกชนเนี่ยประมาณสัก 40% นะครับแล้วก็มีในประเทศกับต่างประเทศสลับกันนะครับเราก็ใช้ก็ยืมคำมาพูดนะว่าโอเคเราก็เลือกที่จะไม่เอาไข่เนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าเดียวกันเวลาที่มันเสียหายไปหรือมันแตกไปเนี่ยเราก็เลือกที่จะไป manage risk ต่างๆในทางอื่นๆออกไปฉะนั้นในสิ่งที่มาซันทำอยู่ก็คือเรารู้แหละว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีการย่อตัวของตลาดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็เรามีความมั่นคงในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นไซเคิลนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมานะครับแต่ว่าก็เป็นอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อครู่จริงๆผมเสริมไปที่คุณโยพูดว่าจริงๆแล้วลองดูเพื่อนบ้านนะครับเราดูเพื่อนบ้านเราดูแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดียังไงเราเห็นตัวอย่างของเกาหลีใต้นะครับเราเห็นตัวอย่างของอินโดนีเซียนะครับเราเห็นตัวอย่างของสิงคโปร์นะครับซึ่งด้วยความเคารพว่าอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามีรีซอร์สน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับแต่เขามีความคิดแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับในการที่จะจัดหาเรือฟริเกตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อในต่างประเทศนอกประเทศบ้างแล้วก็มาต่อในสิงคโปร์บ้างหลายชุดด้วยกันนะครับในเดียวกันเขาก็มีบริษัทอย่างขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็มีบางบริษัทที่เป็นของภาครัฐเป็น state owned enterprise นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะdevelopment องค์ความรู้ที่มีการ transfer ที่ดีมานะครับก็ทำให้ในวันนี้เขามีองค์ความรู้อยู่กับตัวนะครับอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเรื่องตลกเดินหน้าไปพยายามจะไปขายเรือที่อินโดนีเซียนะครับแต่ไปแล้วก็ต้องเรียกว่าหงายหลังกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยผลิตได้ตั้งแต่เรียกว่าดินปืนน่ะกระสุนน่ะนะครับจนถึงส่วนประกอบของอากาศยานอย่างนี้ดีกว่านะครับฉะนั้นมันไม่มีรูมเลยที่จะให้บริษัทต่างประเทศเนี่ยเข้าไปขายได้ข้าราชการที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มทุกสีทุกเหล่าทัพเดินหาผมบอกเอ้ยโบ๊ทมิสเตอร์โบ๊ทถ้าอยู่จะมาขายเรือที่อินโดนีเซียนี่อยู่ต้องต่อในประเทศอินโดนีเซียนะอยู่จะต่อจากเมืองไทยมาขายนี่ไม่ซื้อนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นองค์ความคิดหลักของประเทศที่เราพูดถึงหรือว่าอย่างเกาหลีใต้นี่ก็ทองคำคล้ายๆกันนะว่าเกาหลีใต้เนี่ยซื้อเรือน้ำชุด U206 208อะไรก็ว่าไปนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับจนมีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะต่อยอดมาทำเรือรบขนาดใหญ่เรือดำน้ำขนาดต่างๆเพื่อจะขายได้ฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่นโยบายที่ภาครัฐจะเริ่มวันนี้มันเหมือนกับอุตสาหกรรมอย่างที่คุณโยพูดผมมองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเริ่มแล้ว in a good way มันคือมันมี margin growth ได้มันมีสิ่งที่ขยับขึ้นไปได้มันยังไม่อิ่มตัวนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะวันนี้เหมือนเราเลี้ยงลูกเนี่ยวันนี้เขาจะต้องเรารู้ว่าอีกหน่อยเขาจะต้องวิ่งได้เร็วมากเราวันนี้ต้องเริ่มตั้งไข่ให้ได้ต้องเริ่มคลานต้องเริ่มเดินให้ได้นะครับจนใน major plan milestone เราก็โอเคอีก10ปีอีก5ปีหรือไกลกว่านั้น5ปี10ปี20ปีมันก็จะมีจุดที่เราสมบูรณ์พร้อมแล้วก็เริ่มที่จะเป็นประเทศที่ส่งออกอาวุธได้อย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับอันนี้ก็เสริมที่คุณโยพูดเมื่อครู่ครับ